ในปีหน้าที่จะถึงนี่นะครับผมเองได้หารือกับท่านปลัดกระทรวงท่านผู้บริหารกระทรวงต่างๆกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะสามารถทำอะไรที่เป็นภารกิจมากกว่าที่จะทำในเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยในเรื่องถนนหนทางในเรื่องของสนามบินในเรื่องของรถไฟนะครับเรื่องมอเตอร์เวย์เนี่ยจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ได้สิ่งที่เห็นก็คือว่าโอท็อปของพี่น้องเนี่ยนะครับ1ปีจึงจะมีโอกาสไปวางขายที่กรุงเทพครั้งหนึ่งที่เมืองทองธานีไปได้ปีละ9วันผมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยส่งเสริมให้พี่น้องเนี่ยคิดว่าจะทำอะไรที่เป็นสิ่งที่พี่น้องเก่งที่พี่น้องมีความรู้แล้วสามารถที่จะพัฒนามาเป็นสินค้าเพื่อที่จะเอาไปขายให้มีรายได้ได้วันนี้มาอยู่กระทรวงคมนาคมก็เลยได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วถ้าเราสามารถที่จะทำเขาเรียกว่าเป็นโอท็อปเซ็นเตอร์ขึ้นมาเอาสิ่งที่กระทรวงคมนาคมมีก็คืออย่างที่ดินของรถไฟนะครับสถานที่ของบขส.สถานีรถไฟท่าอากาศยานต่างๆหาพื้นที่ให้กับพี่น้องเนี่ยไปวางขายผลิตภัณฑ์แล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่กรุงเทพมหานครผมได้ปรึกษากับท่านปลัดกระทรวงเนี่ยกับทางผู้ว่าการรถไฟว่าให้หาที่สักแห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะสร้างโอท็อปเซ็นเตอร์ขึ้นมาเลยแล้วให้กรมพัฒนาชุมชนเนี่ยคัดพี่น้องที่ทำโอท็อปเนี่ยไปวางสินค้าได้ขายได้ตลอดปีใครขายได้ดีก็ขายไปเรื่อยๆใครขายไม่ดีกรมพัฒนาชุมชนก็ต้องมีหน้าที่ไปเป็นพี่เลี้ยงในการที่จะปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นแหละครับโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลของพี่น้องจึงจะสมบูรณ์ในเรื่องของการที่จะมีตลาดขายจะได้ขายได้ทั้ง365วันไม่ต้องว่า1ปีไปแค่9วันนะครับแล้วก็ใครขายได้ดีก็ขายไปใครขายไม่ดีกลับมาพัฒนานะครับแล้วกลับไปขายใหม่นั่นคือสิ่งที่ทางกระทรวงคมนาคมอยากจะทำให้กับพี่น้อง